ชื่อเอโบชิครับผมอยู่ในกลุ่มโจรสลัดแมงกระพุนเป็นไงบ้างอ่ะถือว่าเป็นการ์ตูนที่เหมือนเราดูมาตั้งแต่เด็กเนาะใช่เราได้มาร่วมงานกับเขาเรารู้สึกยังไงบ้างดีใจมากแล้วก็เหมือนแบบว่าคือเหมือนเราได้เติบโตมากับการ์ตูนเรื่องนี้แล้วเราก็แบบภูมิใจมากมันเหมือนความฝันของเราที่แบบครั้งหนึ่งในชีวิตเราได้ภาควันพีคการ์ตูนในการ์ตูนที่อยู่ในทุกช่วงชีวิตของเราพี่โม่ฝันเราได้มันต้องแบบอิจฉาด้วยมันยากไหมครับกว่าจะมาถึงเป็นยังไงนะอิจฉาตาอิจฉาได้อ๋อยากมากเพราะว่าแบบเหมือนมันเป็นครั้งแรกในชีวิตของผมแล้วแบบคือเราก็เห็นได้แบบคนอื่นเขาภาคกันอะไรเงี้ยเห็นพี่ๆอื่นเขาภาคกันเราก็ตอนแรกมันไม่ได้คิดว่ามันจะยากขนาดนี้คิดว่ามันจะแบบแค่แบบว่าตัดเสียงนิดหน่อยอะไรก็ได้แล้วซึ่งความจริงมันไม่ใช่เลยมันต้องแบบใช้ energy แบบเยอะมากๆแล้วก็แบบว่าต้องเหมือนแบบมีความรู้สึกกับคำพูดของเราจริงๆไงเมื่อกี้บอกว่ามีแบบแอบซ้อมจนเสียงแบบไปเลยหายเลยครับเสียงไม่มีจะร้องเพลงเลยคือมันเกิดอะไรขึ้นทำไมแบบทุ่มเทหนักขนาดนั้นคือตอนแรกเรายังหาเสียงของตัวละครเอโบชิไม่เจอยังหาเสียงที่เข้ากับเราไม่เจอมันเลยทำให้เราแบบเหมือนฝืนตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยแบบใช้เสียงเยอะเกินไปส่วนตัวเราจริงๆเรากดดันไหมเพราะว่าหลายๆคนพอเป็นนักแสดงก็พอพลาดอาจจะมีการแบบแอนตี้กันสักนิดนึงสำหรับแบบไม่อยากให้ดารามาพลาดอะไรแบบกดดันนะผมว่าก็กดดันนะแต่ว่าคือยังไงดีก็ทำเต็มที่แล้วครับก็อยากจะให้ทุกคนเป็นกำลังใจให้แล้วก็หวังว่าจะชอบที่ผมพากันมีแอบได้ฟังแบบได้ฟังแล้วก็พยายามผมก็เป็นแฟนวันพีซก็ไม่อยากจะพากให้เรื่องวันพีซเสียๆก็พยายามทำให้เต็มที่ที่สุดพอเราได้ฟังเสียงไปลองอินกับตัวละครตัวนั้นในฉากนั้นไหมอินมากคือจะแพ้นักพากย์อื่นไม่ได้เลยเอาฝากผลงานหน่อยนี่เป็นภาคแรกที่เราได้ภาคด้วยครับก็ฝากวันพีซฟิล์มเรสด้วยนะครับผม25สิงหาคมนี้ก็สามารถดูได้ทุกโรงภาพยนตร์แล้วก็ตอนนี้ก็มีเฟิร์สทัวร์อัลบั้มครับผมของ Trinity ครับก็ตอนนี้ปล่อย EP 1จบแล้วเพลงล่าสุดคือเพลง OO ครับผมเป็นแทร็กที่4ก็ฟังได้ทางสตรีมมิ่งครับผมก็ฝากติดตามเพลงในอัลบั้มอื่นๆด้วยครับครับไปอ่าแต่ที่เห็นล่าสุดว่าเรามีการไปซื้อของเพื่อช่วยกันบางคนแล้ววันนี้คือเรื่องอะไรไหมเราอะไรนี่น่าจะสักพักนึงแล้วคือเหมือนคือผมก็เข้าไปถ่ายทวิตอะไรเงี้ยเช็คทวิตดูปกติก็ไปเจอทวิตหนึ่งเป็นพี่แฟนคลับเขาแบบลงโพสขายสร้อยที่แบบทำขายอะไรอย่างเงี้ยก็คือใจจริงอะเราก็ไม่อยากจะให้เขาขายเท่าไหร่ขอซื้อกลับมาอะไรเงี้ยแต่ว่าแบบก็ให้เขาเก็บไว้คือเหมือนพี่เขาจะเป็นมะเร็งอะไรเงี้ยใช่ก็อยากจะช่วยสมทบทุนให้พี่เขาหายไปยังไว้ใจให้ตอนเราตั้งใจตอนแรกคือจะแบบจะให้เงินเฉยๆไม่รับใช่ใช่อ่ะเป็นยังไงบ้างพอเราได้แบบติดต่อไปซื้ออะไรเงี้ยพี่เขาแบบเขารู้สึกเขาบอกอะไรกับเราบ้างก็พี่เขาก็ดีใจนะก็ผมก็อยากเป็นกำลังใจให้พี่เขาหายซึ่งคุณแม่ก็ให้กำลังใจที่ขอโทษใช่ได้อัปเดตพี่ของเราว่าเป็นยังไงบ้างตอนนี้ยังไม่ได้อัปเดตเลยน่าจะอยู่ในกระบวนการรักษาหลายคนก็เขาก็ชื่นชมเนาะแบบวิเราก็แบบไปเห็นเลยตรงนั้นได้อะไรเงี้ยแค่เลยเป็นการครับได้ครับหลายคนชื่นชมความน่ารักของเราที่แบบช่วยเหลือครับขาเอาไม่มีคำตอบรู้สึกไงบ้างรู้สึกไงที่หลายๆคนขอชื่นชมเราว่าเราแบบเป็นเด็กที่น่ารักกับแฟนคลับก็จะเป็นอย่างนี้ต่อไปเรื่อยๆครับก็ถ้าอะไรไม่ดีก็ติชมมันได้ครับไปอีกเรื่องนึงเนาะล่าสุดเราเข้าชิงรางวัลนักแสดงดาวรุ่งจากสมองหัวใจในสะอาดเนาะเป็นยังไงบ้างก็ดีใจที่ได้เป็นหนึ่งในแคนดิเดตเนาะก็ทำไม่คิดว่าจะได้อยู่ในนั้นขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่อผมจะไปอยู่ในนั้นแต่ตอนเราแสดงเราแบบคาดหวังไหมคะกับรางวัลคาดหวังเราไม่ได้คิดถึงจุดนั้นนะเราก็พยายามทำให้มันเต็มที่สุดให้มันเข้ากับบทบาทที่สุดเรื่องนี้ถือเป็นแบบการพลิกบทหลายๆเรื่องหลายๆฉากที่แบบอันเล่นตลกบ้างเล่นอะไรอย่างเงี้ยบ้างก็คือไม่ได้คาดหวังนะตรงนั้นว่าเฮ้ยเราจะใช่แค่แบบเรามาหาประสบการณ์แล้วก็ดีใจที่สุดแล้วที่ได้มา
แสดงกับนักแสดงรุ่นใหญ่หลายๆคนพอเขาติดต่อมาตอนแรกเราตกใจไหมว่าเฮ้ยทำไมเป็นชื่อเราได้ชิงอะไรตกใจไหมก็ตกใจนะว่าเราเพิ่งมาเห็นอันนี้ถือเป็นรางวัลแรกเลยไหมคะในด้านการแสดงในเรื่องการแสดงรางวัลแรกใช่หลังจากนี้ว่าแผนยังไงบ้างกับการแสดงเราต้องพัฒนาให้ดีกว่าเดิมใหม่หรือยังไงเป้าหมายในการแสดงเราเป็นยังไงบ้างเป้าหมายในการแสดงก็ยังรับงานแสดงอยู่นะครับผมก็ติดต่อมาได้ครับผมก็กำลังหาประสบการณ์อยู่เรื่อยๆครับติดต่อมาได้ครับมีโกในชีวิตที่กับสำหรับนักในด้านการแสดงครับทางการแสดงก็ความจริงอยากหาบทบาทใหม่ๆแสดงที่แบบท้าทายกับตัวเองที่มันดูแบบค่อนข้างนี่แหละน่าค้นหาหน่อยอะไรเงี้ยอย่างเช่นก็ได้ซีรีส์ฝรั่งอะไรก็ได้หนังฝรั่งอะไรอยากเล่นคิวประมาณไหนอะไรคอมเมดี้ก็น่าสนใจแต่ว่าผมอ่ะอยากลองแนวแบบป้นธนาคารอะไรเงี้ยป้นธนาคารใช่มันนี่ไฮส์มาเลือกจริงเลยเลือกหรือเลือกในละครยังไม่เคยครับก็อยากเล่นแบบเป็นอาชญากรตรงนั้นแล้วอยากเล่นหนังแอคชั่นอะไรเงี้ยเตะต่อยทีนี้ถ้ามีคนติดต่ออย่างนี้จ้างได้เลยจ้างได้ครับโอเคขอบคุณมากสวัสดีครับWelcome to Star Society.